การทำสมาธิก็คือการพักผ่อนหย่อนใจนั่นเองอย่างถูกหลักวิชาคือพักภารกิจอะไรต่างๆผ่อนคลายทุกส่วนแล้วก็หย่อนใจของเราที่ตึงๆนั่นแหละหย่อนลงไปตรงกลางกายฐานที่7ให้ใจหยุดนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆใจเย็นๆให้ใจวางเบาๆที่กลางท้องในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือเบาเหมือนขนนกที่ค่อยๆลอยและตกสัมผัสลงไปที่แผ่นผิวน้ำหรือค่อยๆวางเข็มเย็บผ้าไปบนผิวน้ำโดยไม่ให้มันจมใจก็เช่นเดียวกันต้องค่อยๆผ่อนแล้วก็หย่อนใจให้หยุดนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวในแหล่งที่ตั้งดั้งเดิมที่ถูกต้องซึ่งจะนำไปสู่ความสุขและความสมหวังในชีวิตคือเข้าถึงความสุขที่แท้จริงที่ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่านี้หรือเท่านี้นะ